อดทนกรรมฐานสุดยอดเลยอดทนไม่มีความอดทนไม่ได้กินหรอกอดทนนี่อดทนต่อคำสั่งสอนอย่างบางทีครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสหธรรมิกแนะนำอะไรบอกพระวินัยว่าอย่างนี้นะโกรธเขาเองอย่างนี้ไม่อดทนนะไม่อดทนต่อคำสั่งสอนใช้ไม่ได้อดทนต่อความขี้เกียจของตัวเองอดทนต่อความโลภอยากได้ผลเร็วๆเนี่ยต้องอดทนทั้งนั้นเลยนะอดทนต่อความขี้เกียจไม่ขี้เกียจปฏิบัติตั้งใจจะเดินจงกรมโต้รุ่งเดินไปสิบนาทีถ้าโต้รุ่งเนี่ยมันเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองเกินไปนะขอนอนโต้รุ่งดีกว่าตั้งสัจจะจะนอนโต้รุ่งนะว่าอย่างนี้มันสู้ไม่ไหวอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนตัวเดียวเก่งแค่ไหนไปไม่รอดหรอกเรื่องของกรรมฐาน